ก่อนอื่นใดเลยนะคะขออภัยพี่ทองดีก่อนนะคะเป็นการทดลองเท่านั้นค่ะหนุกๆขำขับนะอย่าว่ากันนะเอาละค่ะเอาละนะน้องๆหลายคนนะคะก็คงจะรู้จักพี่ทองดีกันดีแล้วแหละพี่เองชอบแอบไปดูตั้งหลายครั้งนะคะเพราะช่องแกมีความฮาสนุกสนานค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเลยเอาหน้าพี่ทองดีมาทำเป็นสกุชชี่กันดีกว่าค่ะอยากรู้วิธีการทำไหมล่ะไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มีฟองน้ำสักหนึ่งก้อนแล้วเราก็เอาปากกานะคะที่สามารถที่จะเขียนลงบนฟองน้ำได้เขียนร่างรูปลงไปก่อนค่ะต้นแล้วก็มาตัดส่วนหัวออกมาก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวส่วนตัวเราค่อยแยกทำดูไปแล้วก็เริ่มเหมือนแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยอะเดี๋ยวเราจะเอากรรไกรตัดตรงส่วนหน้านี่นะคะให้มันต่ำลงไปค่ะแล้วก็ให้จมูกกับผมเนี่ยมันสูงกว่าค่ะพอเราตัดฟองน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะจมูกมันก็จะโด่งๆหน่อยนึงมีดั้งด้วยไหมแล้วตามันก็จะโบ๋ๆลึกกันไปนิดนึงค่ะในส่วนปากก็เรียบๆนะคะใช้เพ้นท์เอาส่วนผมมันก็จะเด้งสูงขึ้นมาจากตรงหน้านิดนึงค่ะอีกส่วนที่เราต้องทำนะคะก็คือส่วนลำตัวค่ะถ้าเราไม่อยากทำละเอียดขนาดนี้นะคะเราก็อาจจะทำเป็นแท่งๆเรียบๆก็ได้ค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีการเพ้นท์เอาละเดี๋ยวเราจะเอากาวมาติดนะคะส่วนหัวกับส่วนตัวเข้าด้วยกันค่ะใช้กาวยูฮูนะแล้วก็บีบลงไปเยอะๆหน่อยค่ะกระจายให้ทั่วๆเลยจากนั้นนะคะเราก็เอาหัวกับตัวมาติดกันไปเลยค่ะนะคะตอนนี้มันแห้งดีแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทากาวที่ผสมสีอะคริลิกกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะติดหูเข้าไปนะคะในสกุชชี่ทั้งสองข้างเลยเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ทากาวที่ผสมสีอะคริลิกลงไปนี่หลายๆชั้นเลยค่ะจนกระทั่งมันแห้งดีแล้วนี่เอาละค่ะอันดับต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเอาสีมาทาค่ะสีแรกนะคะเดี๋ยวจะเอาสีเนื้อมาทาที่บริเวณหน้าก่อนค่ะที่แขนนู้นสีฟ้ากางเกงสีดำรองเท้าสีเทาเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ทาสีไปจนครบหมดทั้งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดินสอนะคะมาร่างตรงส่วนของลูกตาก่อนค่ะเป็นวงกลมนะคะเล็กกว่าตานอกนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็วาดวงกลมที่เล็กกว่าเป็นไฮไลท์ค่ะทั้งสองข้างเลยลายเสื้อนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนเป็นโลโก้ช่องดีกว่าค่ะไปเขียนไปเขียนเสร็จแล้วค่ะต่อไประบายสีกันค่ะด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อพี่ทองดีลงไปค่ะนะคะอันดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเอาสีดำมาลงตรงตานี่นะแล้วก็ตัดเส้นตรงเสื้อค่ะทั้งสองด้านเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะร่างปากด้วยดินสอค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาลงไปตัดเส้นตัดที่ตาด้วยจะได้คมชัดค่ะแล้วก็ที่จมูกเอาค่ะและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ให้เปรียบเทียบกับต้นแบบดีกว่าค่ะเป็นแบบนี้ใกล้ก็ใกล้เคียงนะคะโอเคค่ะเรามาดูดีกว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เราจะทำเรียนแบบหน้ากากของพี่ทองดีเลยนะคะส่วนตรงนี้เราก็ใส่โลโก้ช่องของเราไปหน่อยนึงใส่เสื้อสีฟ้านะกางเกงสีดำแล้วก็รองเท้าสีเทาๆค่ะ
ผมก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นสีเนื้อข้างหลังนะคะมีชื่อพี่ทองดีอยู่ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบความสโลกันดีกว่าค่ะเอาแล้วนะโอ้โหหน้าตลกมากเลยกันตอนนี้ว้าวสโลมากเลยกันตอนนี้เอาละค่ะอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะหน้าตาตลกค่ะตรงหัวมันสโลมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปทดลองที่ตัวกันบ้างดีกว่าค่ะมีความนิ่มค่ะแต่ไม่ค่อยสโลเอาละเดี๋ยวลองมาทดลองแหนต่อยแบบนี้นะผมขออภัยพี่ทองดีก่อนนะเป็นการทดลองเท่านั้นค่ะหนุกๆขำๆนะอย่าว่ากันนะเอาละค่ะเอาละนะลงมาจ้ะดูบุกเปี้ยวไปเลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆๆ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 ๆ